เดินทางไปเรียนตัดต่อกับครูมะเตนะคะเดี๋ยวถ้าได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวมาบอกนะคะไปกัน2คนค่ะแม่ครูค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในห้องเรียนตัดต่อแล้วนะคะกับครูมะเตค่ะครูมะเตสุดหล่อสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเขามากเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ดูนะคะเรียนเพื่อนนักเรียนรุ่น NT 2 NT 3เหมือนกันนะคะนี่พี่พึกค่ะโอเคค่ะชื่ออะไรบ้างคะอ๋อชื่อรัตค่ะพี่รัตพี่เดชค่ะเรามารู้จักกันในนี้แต่เราก็รักกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันแรกเราก็เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำคลิปนะคะว่าทำยังไงและก็ครูมะเตก็มีการสอนเทคนิคการทำเพจและทำ YouTube ว่าทำยังไงนะคะวันนี้เรียนสนุกมากเลยค่ะต่อเรื่องหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทฉะนั้นแล้วนะไม่มีอะไรที่จะทำให้เร็วและดีได้นอกจากทำบ่อยๆไปคือ10คลิปเนี่ยจะทำได้100คลิปจะทำเก่งพันคลิปเปลี่ยนชีวิตอันนี้ชอนพูดนะครับชอนพูดคือมันเป็นเรื่องจริงคือถ้าเราทำไม่เยอะมากพอมันเราทำไวไม่ได้นะเราต้องทำเยอะๆทำบ่อยๆทำบ่อยอย่าทำได้เองแต่ตอนแรกนานแน่นอนถามแม่ครูแม่ครูทำคลิปนึงอ่ะทั้งวันทำคลิปแรกกับทั้งวันฉะนั้นแล้วพอคลิปแรกเรานานอ่ะมันเวลามีกล้องมันจะเขินหน่อยๆเนาะพี่ชวนเนาะเรียนวันแรกก็จบไปอย่างสนุกสนานนะคะเฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกมากเลยค่ะสนุกมากค่ะวันที่2นะคะก็มาเรียนเรื่องการตัดต่อนะคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างสนุกมากค่ะเรียนเพลินจนไม่อยากจะกลับกันเลยค่ะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณครูก็ให้เทคนิคแล้วก็ให้เคล็ดลับมากมายไก่กองเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูมะเตมากเลยค่ะที่สอนแบบไม่มีกั๊กและคอยดูนะคะว่าคลิปต่อไปของพี่จวนจะพัฒนาแค่ไหนนะคะมาดูกันค่ะ